เพจดังถามแรง DJ Man ที่มาเงินสินสอด45ล้านบาทเรียกได้ว่าแต่งไปแล้วสดๆร้อนๆสำหรับดีเจแมนและสาวใบเตยอาสยามที่ต้องบอกเลยว่าฝ่ายชายนั้นทุ่มสุดตัวเลยก็ว่าได้เพราะสินสอดมากถึง45ล้านบาทเลยทีเดียวและล่าสุดเพจดังได้ออกมาโพสต์ถึงดีเจแมนโดยได้ระบุข้อความว่าดีเจแมนมันสัมภาษณ์กับสื่อว่าไงนะเป็นแค่นักลงทุนไม่รู้ว่าบริษัททำอะไรแล้วรูปด้านล่างนี่ทำไมดีเจแมนถึงไปนั่งประชุมกับกรรมการบริหารทุกคนในออฟฟิศที่บริษัทเงินสินสอด45ล้านบาทมาจากไหนแต่ดีเจแมนกับใบเตยกำลังจะย้ายเข้าเรือนหอใหม่ก่อนจะเผยอีกภาพดีเจแมนเคยโพสต์นั่งโต๊ะผู้บริหารพร้อมบอกว่าอะแถมรูปดีเจแมนให้อีกหนึ่งรูปดีเจแมนให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแค่นักลงทุนไม่รู้เลยว่าบริษัททำอะไรแต่ทำไมดีเจแมนไปนั่งเก้าอี้ถ่ายรูปบนโต๊ะ CEO เลยซึ่งป้ายชื่อที่ตั้งบนโต๊ะก็คืออภิรักษ์ CEO ของขบวนการแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย Forex 3D ในปัจจุบันทาง DSI กับ Forex 3D เป็นคดีพิเศษแล้วดีเจแมนสนิทกับ CEO มากจนขนาดที่ว่าในงานแต่งงานของดีเจแมนล่าสุดตัว CEO ใส่ซองงานแต่งไป10ล้านกว่าบาทขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ